เด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้ทรงวางพานพุ่มและทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระปราพิธีณที่นั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการบรรเลงระนาดสิบรางแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำอาทิประเพณีลอยกระทงและประเพณีสงกรานต์จากนั้นทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณแห่งสายน้ำซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของคลองเปรมประชากรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเมื่อปี2402เพื่อใช้สัญจรและขนส่งสินค้าการเกษตรปัจจุบันคลองมีความเสื่อมโทรมจากสิ่งปลูกสร้างต่างๆรุกล้ำลำคลองมีการทิ้งขยะมูลฝอยทำให้คลองตื้นเขินและเกิดปัญหาตามมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าจึงทรงจัดตั้งหน่วยพระราชทานจิตอาสาและโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2443และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนและหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมศิลปะแบบไทยๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนโอกาสนี้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรบริเวณจัดงานซึ่งได้นิรมิตบริเวณพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนรวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวท่ามกลางการประดับด้วยพรรณไม้สีสันสวยงามโดยจำลองพระที่นั่งโถงกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสน์ซึ่งอยู่ในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงเรือพระที่นั่งจำลองที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตรา4ลำได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงตลอดจนรูปแบบอาคารบ้านเรือนไร่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรบริเวณการจัดงานภายในสนามเสือป่าที่ร้านจิตอาสา904มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่พระราชทานในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอาทิเสื้อโปโลเสื้อคอกลมกระบอกน้ำจักรยานแก้วมัคแก้วใสร่มสายรัดข้อมือและการออกร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ได้แก่ร้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าร้านภูฟ้าร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและร้านโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตลอดจนร่วมการกุศลสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมายรายได้จากการจัดงานทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโอกาสนี้ได้พระราชทานรถจักรยานและหมวกแก่ผู้แทนคณะกรรมการเพื่อเป็นรางวัลมัจฉาพาโชครวมทั้งทอดพระเนตรร้านค้ารับเชิญอาทิร้านจักรศรีเหล่าทัพร้านกรมราชทัณฑ์และนิทรรศการถนนปลอดภัยอุ่นไอรักที่ให้ความรู้การใช้สัญญาณมือสำหรับการขี่จักรยานเป็นกลุ่มให้ปลอดภัย